การตรวจร่างกายนะเวลาดูเนี่ยจะต้องดูว่ามันมีเรื่องของ antalgic gait หรือเปล่าลักษณะการเดินถ้าเกิด antalgic gait จะเป็นยังไงบ้างก็คือว่าอันที่1เนี่ยคนไข้จะมี short distance short stance phase นะแล้วก็เพราะฉะนั้น short stance phase ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเดินล้มหนักได้ใช้เวลานานสั้นลงลองเดินหน่อยได้ปะเดินแบบไอ antalgic gait ได้ปะสิ่งที่จะดูอีกอย่างจากการเดินก็คือดูลักษณะของไอเรื่องของ upper motor neuron lesion หรือว่า hyperreflexia พวกนี้จะมีลักษณะของ short distance แล้วก็มีลักษณะของก้าวที่ไม่มั่นคงและแค่ awkward แล้วก็ก้าวสั้นๆแล้วมีการสั่นของขาเกิดขึ้นว่าพวกนี้อาจจะมี clonus positive แล้วก็จะมี short distance ของขาได้เนาะการตรวจร่างกายในการถ้าเกิดว่าคนไข้มา problem ด้วยปัญหาเรื่องของปวดคอหรือว่าปวดไหล่ก็ต้องแยก pathology จากคอกับไหล่ออกจากด้วยกันเพราะฉะนั้นอันแรกสุดต้องให้คนไข้ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือหัวเหนือศีรษะหลังจากนั้นดู range motion ดูว่าคนไข้สามารถทำได้ดีหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้สามารถยกแขนได้ดีแสดงว่า pathology ไม่น่าจะอยู่ที่ไหล่ลงได้ที่เราแยกใน pathology ที่ไหล่ออกไปแล้วก็ตรวจที่คอการตรวจที่คอเนี่ยเช่นคนไข้เกิดว่ามีปวดทั้งคอล้าวลงสะบักเนี่ยก็ตรวจดูว่ามีลักษณะของเนื้อ fluid compression ว่ามีลักษณะของ pain scar หรือเปล่างั้นการที่ตรวจก็คือ1ให้คนไข้ทำ spelling test ก็คือ spelling test คือคนไข้กระดกในคอขึ้น extension บวกกับ external rotation ถ้าเกิดคนไข้มี positive ก็จะมีปวดลงด้านของสะบักแล้วลงแขน2ข้างที่เป็นใช่ไหมหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเกิด spelling positive ก็ไม่ต้องอาจจะไม่จำเป็นต้องทำ compression สิ่งที่จะตรวจอีกอย่างคือทำ distraction test distraction test ก็คือเอามือจับตรงบริเวณของกราม2ข้างและจับตรงบริเวณของ occiput แล้วยกขึ้นมาซึ่ง test positive ก็คือคนไข้เนี่ยจะมีอาการปวดที่ทุเลาลงอาการปวดจะดีขึ้นต่อมาก็คือหาจุดกดเจ็บเวลาทำผู้ที่ทำ spelling test positive แล้วเนี่ยถ้าจะมีจุดกดเจ็บแถวสะบักซึ่งพวกนี้มักจะ relate กับเรื่องของ myofascial pain พอมี myofascial pain พวกคนไข้ก็จะมีเจ็บตรงบริเวณ1ของ trapezius 2 levator scapulae ตรงบริเวณตรงนี้ซึ่ง levator scapulae ก็อาจจะให้คนไข้ทำเอามือมาจับที่ไหล่ด้านตรงข้ามแล้วหลังจากนั้นตรงบริเวณใต้ต่อ scapula แล้วก็จะหา point of tenderness ได้ต้องถามว่าคนไข้เนี่ยมีการกดเจ็บตรงไหนบ้างหลังจากนั้นที่ตรวจแล้วถ้าเกิด spelling positive distraction positive ก็แสดงว่าคนไข้น่าจะมีปัญหา pathology อยู่ที่เป็น cervical spine พอมี cervical spine พบการที่จะ identify level ว่า lesion อยู่ตรง level ไหนเนี่ยก็ต้องตรวจเรื่องของ neurological examination ซึ่งการตรวจ neurological examination เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอยู่3อย่างก็คือ motor sensory ก็ reflex ใช่ไหมนั้นส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ motor ในการตรวจเนี่ยก็คือจะตรวจก็คือให้คนไข้การไหลพอการไหลพวกเนี่ยนี่คือตรวจ deltoid function คือ C5หลังจากนั้นให้คนไข้งอศอกก็คือนี่คือเบเกอริสมัสเซลนะไม่ใช่ไบเซ็ปตรวจเบเกอริสมัสเซลคือ C6 กำหมัดกระดกข้อมือขึ้นเองไว้นะหลังจากนั้นก็คือให้คนไข้ทำฟิงเกอร์เฟลกกำนิ้วแน่นๆซึ่งการให้คนไข้กำนิ้วแน่นๆทั้งสองข้างเนี่ยเราจะใช้เซนซอรี่ของที่นิ้วเนี่ยว่าความแรงในการบีบเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเกิดว่าคนไข้มีวิกเนสเนี่ยเวลาบีบนิ้วจะบีบได้ไม่แน่นมากมันจะก็จะได้เซนซอรี่ที่ดีกว่าที่จะมาตรวจให้คนไข้งอนิ้วแล้วก็เก่งแบบนี้มันจะได้เซนซอรี่ที่ดีกว่าใช่ไหมหลังจากนั้นก็ตรวจเซนเซชันก็ตรวจตามเดิมมาตรง C5 C6 C7 G1 ไล่ลงมาแล้วหลังจากนั้นก็ตรวจรีเฟล็กซ์นะซึ่งส่วนใหญ่รีเฟล็กซ์ก็คือตรวจไบเซ็ปใช่ไหมตรวจ inverted radial reflex ไม่มีซึ่งถ้าเกิดมี IVR positive ก็แสดงว่ามี upper motor neuron lesion ก็ต้องถ้าเกิดทำ Hoffman เนี่ย positive ได้ใน normal ประมาณ 10-15% อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะตรวจได้ positive ในคนไข้ที่มี upper motor neuron lesion ได้ด้วยนี่ก็คือตรวจครบแล้วของ cervical spine หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้มีปัญหาที่ไหล่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าอายุเยอะๆ60 ปีขึ้นไปมักจะมีปัญหาที่อาจจะมี impingement syndrome ว่ามี rotator cuff tear เพราะฉะนั้นส่วนนี้ให้ยกแขนทั้งสองข้างถ้าเกิดเป็น rotator cuff ในคนไข้อาจจะยกแขนได้ไม่สุดอาจจะอยู่ยกได้ใน limit motion ในกรณีที่เกิดว่าเป็น frozen shoulder เนี่ยคนไข้จะมี limit motion ทุกทิศทางเลยนะInflection extension เนี่ยน้ำหนักได้ไม่ค่อยดีอันนี้คือ frozen shoulder แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ rotator cuff tear เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะมีปัญหาเพลนด้วยแล้วก็ยกไหล่ขึ้นอาจจะมี stiff นั่นเวลาตรวจเนี่ยคืออาจจะดูในเรื่องของ power of spasmoditis โดยการทำ empty can แบบนี้แล้วก็ test ต้านแรงซึ่งถ้าเกิดมี weakness ก็คนไข้จะไม่สามารถต้านแรงได้หลังจากนั้นก็คือการทำ impingement ไปดู Hawking ก็ดูว่ามี impingement ของซุปเปอร์สเปนต่อในตรงเวรของอะคูเมียนทีนี้แต่อายุมากขึ้นเนี่ยสาเหตุที่เกิด impingement เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมีลักษณะของสเปอร์ที่มันออกจากตัวไอโคเมียนตรงนี้ย้อยลงมาให้ลักษณะทำให้มียกแขนที่มันขั้นต่ำประมาณ90องศาแล้วก็ทำ internal rotation เนี่ยก็ทำให้เป็น image ต่อบริเวณของกระดูก bony spur ทำให้คนไข้ยังมีเพลได้นะครับนั่นคือตรวจไหล่หลังจากนั้นในกรณีที่คนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ tennis elbow คนไข้ก็จะคอมเพลนว่ามีอาการเจ็บที่ศอกเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะมี 1 point of strain ตรงบริเวณตรงที่บริเวณของ lateral epicondyle ซึ่งบางครั้งเนี่ยดูอาจจะมีของ spur ได้อันที่2ของการตรวจคือการทำ Posen Test กำหมัดกระดูกข้อมือขึ้นเกรงไว้สู้แรงคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บตรงบริเวณของคอสของECIL กับ ECRB ที่มาตรงนี้อันที่3ก็คือการทำ Middle Finger Test เหยียดนิ้วกลางไว้สู้แรงกันคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บขึ้นมาตามคอสของ ECRB ได้ต่อมาถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ The Curved Disease ก็ให้คนไข้กำส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีอาการ Swelling แล้วอาจจะมีลักษณะแองเกิลตรงบริเวณของข้อมือตรงนี้ได้จากนั้นก็ให้คนไข้กำแล้วก็เอาหน้า deviation คนไข้ก็จะมีเพนอันนี้ต้องทำแบบเจนทัลมันไม่จะเจ็บเยอะแล้วต่อมาคือเวลาดูเรื่องของ carpal tunnel syndrome ให้คนไข้ทำ Fallen test ค้างไว้ประมาณ1 นาทีนะถ้าเกิด positive ภายใน1 นาทีก็ถือว่า positive อันที่2คือการทำ Duncan test ก็คือการทำ flexion ของ wrist แล้วก็กด compress ไปที่บริเวณของ nerve medial nerve ถ้าเกิด positive ภายใน30 นาทีอันนี้ก็ถือว่า positive นะหลังจากนั้นก็เทสเซนซอรี่ซึ่งเซนซอรี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะสูญเสียประมาณที่ถูกซัพพลายโดยมีเด่นแล้วก็คือ3 นิ้วกับอีก1 นิ้วครึ่งนิ้วของนิ้วกลางว่าอีกครึ่งนิ้วที่เหลือเนี่ย1 นิ้วก้อยกับนิ้วนางครึ่งนึงที่เหลือเนี่ยซัพพลายโดยออน่าเนิร์ฟดังนั้นส่วนใหญ่ที่เกิดสมมติเซนซอรี่หายไปก็แสดงว่าน่าจะโพสิทีฟสำหรับเรื่องของคาร์บอนแนลการตรวจร่างกายด้านหลังเนี่ยปกติเนี่ยให้ดูนะส่วนใหญ่มันจะได้จากซักประวัติกับส่วนร่างกายอยู่แล้วคือซักประวัติเนี่ยอายุแล้วก็ออนเซนโรคจะสงสัยแต่ถ้าเกิดทุกผู้ป่วยอายุ65ขึ้นไปเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของออสโทโพรซิสนะซึ่งโดยปกติแล้วเราจะมี1 lordotic curve kyphotic curve แล้วก็ lordotic curve ของลัมบ้า lordotic curve ของ cervical spine kyphotic curve normal kyphotic curve ของ thoracic แล้วก็ lordotic curve ของลัมบ้า spine นะนั้นในแต่ละอายุเนี่ยถ้าเกิดอายุมากขึ้นเนี่ยถ้าเกิดมี spondylolisthesis เลยเป็นdegenerative joint disease เนี่ยด้านหลังเนี่ยตรงลำบ้าเนี่ยอาจจะ loss of lordotic curve แล้วอาจจะทำได้ anterior stepping ของ spinal process แล้วก็กรณีที่เกิดคนไข้มีลักษณะของ kyphotic deformity โดยเฉพาะ osteoporosis เนี่ยก็จะมี kyphotic มากขึ้นของเรนของ thoracic spine หลังจากที่เราดูตรงนี้แล้วให้คนไข้นอนเตียงมาอันนี้คือต้องดูท่าเดินดูไอ้ ambulation ของคนไข้มาทั้งหมดก่อนนะบนเตียงเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเราจะดูเนี่ยอันที่1คนไข้ถ้าเกิดมีแบ็คเพนก็จะให้ตรวจฮิปเสมอถ้าเกิดมีฮิปเพนก็ต้องตรวจแบ็คเสมอเพราะว่าพวกนี้อาจจะมีรีเฟอร์เพนไปถึงกันได้ตลอดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาตรวจเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราจะให้ทำ internal rotation ของฮิปก่อนเพื่อรู้เอา pathology ฮิปทั้ง2ข้างหลังจากที่เราไปแยกออกแล้วเนี่ยนั้นคอนเฟิร์มว่าไม่น่าจะมี pathology แล้วเราก็ยกขาขึ้นมานะฮิปก็ดู range of motion ของฮิปใช่ไหมว่า range of motion เป็นไงบ้าง flexion extension เป็นไงบ้าง internal rotation เป็นไงบ้าง external rotation เป็นไงบ้างหลังจากนั้นเราก็สามารถทำใน sign of fold หรือว่า favor test ได้เพื่อจะดูว่ามี pathology ที่ explain joint หรือเปล่าการทำ range of motion ของฮิปอีกอย่างนึงเนี่ยอาจจะดูเรื่องของ Thomas test ได้ใช่ไหมที่ว่ามี hip flexion contracture ของด้านนี้หรือเปล่าใช่ไหมพอหลังจากที่เราทำตรวจร่างกายตรงนี้เสร็จปุ๊บที่ฮิปไม่มี pathology ถ้าเกิดคนไข้เป็น back pain ที่เราสงสัยว่ามี sciaticaหรือว่ามีลักษณะของ nerve root nerve to compression จาก degeneration ก็1ตรวจ stage relation test ส่วนใหญ่จะมักจะ positive ตั้งแต่ประมาณสัก30 จนถึง 70 องศาเนี่ย positive ถ้าเกิด positive ปุ๊บเนี่ยให้น้องลดขาลงมาประมาณ 10 องศาลดฮิปลงมาหลังจากนั้นก็ตรวจคือทำ ankle dorsiflexion อันนี้คือตรวจ basec test พอ basec เกิด positive จะตรวจอีกอย่างคือ bowstring test ก็ให้ flexion แล้วก็เอามือคำไปตรงบริเวณของ popliteal fossa ถ้าเกิดคนไข้มี setting แล้วก็จะเจ็บมากขึ้นอันนี้คือตรวจเป็นลักษณะของ sciatic nerve compression ก็คือ3 test ด้วยกันหลังจากนั้นน้องก็ตรวจในเรื่องของ hip เนี่ยก็เมื่อกี้ดู range of motion แสดงถ้าเกิด positive เนี่ยถ้าเกิดคนไข้มี hip pathology เนี่ยมักจะ positive เป็นท่า internal rotation แบบนี้คนไข้ก็จะเจ็บมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือต ตรวจมอเตอร์พาวเวอร์ก็คือ1 aerial sash ก็ deflection ก็ให้งอเก่งไว้สู้แรงที่2คือทำ quadricep ก็คือเก่งไว้ต้านแรงหลังจากนั้นก็คือให้กระดูกข้อเท้าขึ้นเก่งไว้ต้านแรงนั่นคือ bridge anterior หลังจากนั้นดู EHL 2 ข้างเทียบกันถ้าเกิดว่ามี pathology เนี่ยบางทีเนี่ยกระดูกไม่ขึ้นแบบนี้ก็เป็นเกรด2นะแต่ถ้าเกิดว่ากระดูกขึ้นเท่ากันเนี่ยก็จะเป็นเกรด3นะแต่ส่วนใหญ่ที่มี pathology บางทีเกรด2แค่เกรด2เพราะว่าไม่สามารถ pass ผ่าน against gravity ได้ก็จะเป็นเกรด2นี่ก็เทสแล้วก็ดู FHL ก็ให้จิตท้าลงก็เทสดูอันนี้คือหลังละฮิปละต่อไปก็คือตรงบริเวณเข่านะเข่านั่นคือตั้ง90องศาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มี injury มาก่อนเนี่ยแรกสุดเลยน้องจะดูต้องแยกกันนะว่า1เป็น injury หรือว่าเป็น degenerative ถ้าเกิดเป็น injury มาเนี่ยคนไข้จะมี swelling มากนี่ต้องตรวจแบบ gentle ที่สุดเลย first do no harm ก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือดูว่ามี swelling รอบๆข้อหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติสงสัยในเรื่องของ ligamentous หรือว่ามี fracture ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยการตรวจร่างกายเนี่ยน้อยจะต้องดู 1. ดูว่ามีบวมมีอะไรหรือเปล่า 2. หา point of tenderness ว่ามีตรงไหนหรือเปล่าซึ่ง most common ก็คือถ้าเกิดมี ACL injury meniscus injury พวกนี้ก็อาจจะมี swelling ของจอยได้ถ้าเกิดมี fracture ก็จะบวมมากต้องให้กันเจ็บมากขยับขาลำบากเพราะฉะนั้นการตรวจ ligamentous ใน acute phase เนี่ย acute phase เนี่ยการตรวจน้องอาจจะตรวจได้แค่ไม่กี่เทสส่วนใหญ่เทสที่ตรวจได้อย่างเดียวก็คือตรวจของไอน้องสต็อกกันนะน้องตรวจล็อกแมนเทสก็คือเฟกประมาณ30องศาล่องมือนี่ฟิกไว้นะพอฟิกไว้เสร็จน้องจับตรงพ็อกซ์มอที่บีแล้วโยกนะอันนี้ต้องฟิกไว้นะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเทสปิดเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมือเล็กเนี่ยก็เอาหมอนนั่นรองแล้วให้ผู้ช่วยกดไว้แล้วเราก็มาจับตรงนี้ว่าสามารถขยับได้ป่ะไม่ต้องทำเป็นเจนเทอร์นะเพราะว่าในคิวเฟรมใกล้เจ็บมากเทสอื่นในคิวแทบจะไม่ต้องทำเลยเช่นการตรวจแมกนาเรย์แอตเลทเทสหรือว่าอะไรต่างๆพวกให้เจ็บมีอินจูรี่พวกนี้ต้องรอให้โซลลิ่งหายไปอาจจะสักประมาณสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์อาจจะมันรีอิวาลูเอทซ้ำถ้าเกิดในกรณีที่ถ้าเป็นโครนิกมาประมาณ2 เดือน 3 เดือนพอขยับได้บ้างปุ๊บเทสที่เราจะตรวจก็คือ1ก็คือดู ACL นะก็คือ1 anterior roller test แค่90องศาสำคัญคือต้องให้แฮมสตริงนี่หย่อนเลยถ้าเกิดเกร็งไว้มันก็จะเทสไม่ positive การทำต้องทำ2 ข้างเทียบกันทำข้าง normal ก่อนแล้วถึงทำข้างที่มี pathology เพราะการทำข้าง normal เนี่ยจะทำให้เราได้เซนส์ว่า normal ของไข้เนี่ยคืออะไรดังนั้นทำก็คือจับตรงบริเวณของ tibial tubercle นะแล้วให้คนไข้ relax ตรงนี้นะก็ดึงมาด้านหน้าอันนี้คือ anterior roller posterior roller ก็กดไปด้าน posterior นะจากนั้นก็คือการตรวจ MCL นะ MCL ก็คือ0องศาก็คืออ้าออก vagus stress test แล้วหลังจากนั้นก็ flex นะเพราะว่าถ้าเกิดว่า ACL ทำไมถึงต้องตรวจ2ท่าการตรวจ2ท่านี้เพราะว่าในท่า extend เนี่ยมันจะเป็น2ฟังก์ชันในการทำงานก็คือ ACL แล้วก็ MCL ในการทำงานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา flex 30องศานี่คือเราหย่อนฟังก์ชันของ ACL ไปแล้วมันก็เป็น pure ฟังก์ชันของตัว MCL ในการตรวจนะเพราะฉะนั้นมันจะมี primary constraint และ secondary restraint ของ joint นะหลังจากนี้ดู LCL ด้าน lateral นะนี่คือคร่าวๆของเขาต่อมาในกรณีที่เป็น degenerative joint disease degenerative joint disease คือหมายถึงว่า OA ของคนอายุมากส่วนใหญ่เวลาให้คนไข้เดินเนี่ยดูก่อนให้คนไข้เดินเนี่ยจะเห็นลักษณะเดินหรือยืนเนี่ยนะส่วนใหญ่ท่าแรกเขาให้ยืนเนี่ยดูว่ามี varus deformity หรือว่าเป็น varus deformity ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 80% 90% มักจะเป็น varus deformity คือขาโก่งนะแล้วก็พอขาโก่งเสร็จให้คนไข้เดินเพื่อดูว่ามี stability ของkneeหรือเปล่าในกรณีที่เกิดว่ามี varus deformity อาจจะมีลักษณะที่เห็นคือ lateral thrust lateral thrust หมายความว่าเวลาคนไข้เดินปุ๊บเนี่ยขามันโก่ง varus ใช่ไหมมันก็อาจจะมี shiftไอแรงไปทางด้านlateral เวลาเดินขาก็โก่งด้านนอกนั้นไอ้พวกนี้ก็ต้องดูหลังจากนั้นพอดูเสร็จปุ๊บให้คนไข้นั่งท่าที่ดีที่สุดเนี่ยคือให้คนไข้งอ90องศา2ข้างนะดูว่ามี effusion หรือเปล่าเพราะว่าเราคงจะคาดแบบถ้าเกิดสมมติกรณีน้ำเยอะๆเนี่ยมีน้ำเยอะๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนบางแบบเป็น positive แต่เจอน้อยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยใน OA อาจจะมี minimal effusion มีน้ำประมาณ 15-20 cc อยู่ใน joint ซึ่งที่คนไข้มีอาการเนี่ยนั้นส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็คือมีการบวมซึ่งจุดที่บวมเนี่ยดูชัดเจนคือดูตรงพาราพาเทล่ากรุ๊ปซึ่งปกตินี่จะไม่เต่งขึ้นมาใช่ไหมจะมีพาราเราจะเห็นพาราพาเทล่ากรุ๊ปได้ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่ามี joint effusion เนี่ยพาราพาเทล่ากรุ๊ปเราจะไม่เห็นละมันก็จะมีน้ำอยู่ตรงนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยไปตรวจบาลอดก็โพสติฟยากนะเพราะน้ำไม่มากนะเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยก็คือดู พาราพาราตูกแล้วก็ดูข้างบนนี้ว่าสองข้างเทียบกันว่ามันมีการบวมมากน้อยขนาดไหนแล้วสำหรับ point of tenderness ในกรณีที่เป็น OA นี้นะ OA นี้เนี่ยคนไข้มักจะเจ็บหนึ่งก็คือตรงบริเวณของ medial joint space medial joint line ตรงนี้สาเหตุที่เจ็บเพราะอะไรรอดเพราะว่าส่วนใหญ่มันมักจะเกิดจาก osteophyte formation projection ออกมาตรงบริเวณของไอ้ medial joint line ตรงนี้ทำให้เจ็บอันที่2คือต้องคำดูว่ามี pace and sinus bursitis ว่า tenderness ว่า pace and sinus เนี่ยก็จะมี tendon อยู่3อันด้วยกันนะก็คืออันที่1ก็คือจะมีไอ้ sartorius gracilis แล้วก็ semic tendinosus ซึ่งจะมาเป็นแผลอยู่ตรงนี้เลยเป็น pace ซึ่งบางครั้งอาจจะมีบวมมีตรงนี้ได้หลังจากนั้นปุ๊บคำจุดกดเจ็บปุ๊บหลังจากนั้นก็ตรวจใน OA นี้เพราะเวลาให้คนไข้งอเหยียดก็จะมีเรื่องของ cavitation เกิดขึ้นแล้วก็หา point of tenderness หลังจากนั้นปุ๊บก็ตรวจ severity ของข้อเข่าเหมือนกันนะว่ามี MCL laxity มีอะไรหรือเปล่าใน OA แล้วก็ที่สำคัญใน OA ที่ดูอีกอย่างคือดูว่าคนไข้เนี่ยมี flexion curvature หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่มักจะมี flexion curvature ด้วยเสมอในที่เป็น CBA OA นี้นะแล้วต่อมาคือในที่โรคพบบ่อยอย่างคือ plantar fasciitis plantar fascia ส่วนใหญ่ก็คือกดตรงบริเวณของคนไข้จะมี plantar fascia โดยเฉพาะส่วนของ proximal เนี่ยตื่นมาตอนเช้าย่ำลงเป็นเจ้าแรกจะเจ็บมากถ้าวิธีตรวจก็คือตรวจตรงบริเวณของเนี่ย tenderness ตรงบริเวณของไอปลายของ calcaneus เนี่ยที่เป็น insertion ของ tendon คนไข้ก็จะเจ็บเยอะนะส่วนใหญ่ก็เกิดจาก tightness แล้วก็มีไอ fat ที่บางลงแล้วก็มี inflame ของ insertion ของตัว plantar fascia ตรงนี้ซึ่งก็เป็นลักษณะของ degenerative disease อย่างหนึ่งหรือว่าเกิดจาก chronic repetitive trauma ใช้ไปเดินนานๆย่ำนานๆก็จะมีการเจ็บมากขึ้นนะการตรวจ clonus นะการตรวจ clonus เนี่ย clonus ก็คือเป็น reflex อย่างหนึ่งก็คือต้องให้มันได้ reflex เพื่อหย่อน gastrosorius หลังจากนั้นนำ acute ตรงนี้ทำปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาจจะมีการกระตุกของข้อเท้านั่นก็คือ positive ต้อง repetitive ประมาณ4ครั้งขึ้นไปนะถึงจะ positive อันนี้ก็คือตรวจในทั้งหมดนะทั้งสปายทั้งฮิปเข่าแล้วก็ตรงนี้ส่วนในเรื่องของ ankle ถ้าเกิดมี ankle injury เนี่ยนะก็คือวิธีการตรวจเนี่ยคือส่วนใหญ่มักจะมีการบวมแล้วก็ the most common ของ injury ของเวรของ ankle เนี่ยมักจะเกิดจาก anterotalofibular ligament injury เนาะซึ่ง anterotalofibular ligament เวลามี injury เนี่ยก็คืออันนี้คือ lateral malleolus นะอันนี้คือ teres ส่วนใหญ่เนี่ย insertion เนี่ยมักจะไม่ได้เกาะตรงทิปนะตัว anterotalofibular ligament จะเกาะจากทิปขึ้นมาเนี่ยประมาณ 1-1.5 เซนตรงนี้นุ่มใครจะเจ็บตรงนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคอสของ swelling จะบวมมาตามนิ้วชี้ตรงนี้ก็คือจะเกาะจาก teres นั่นส่วนใหญ่เป็นที่ anterotalofibular ligament เนี่ยจะ positive ก็คือเวลาตรวจร่างกายดูเพราะว่าคนไข้ล้มเนี่ยก็คือล้มในท่านี้แบบเท้าแบบแล้วก็ล้มนั่นส่วนใหญ่เนี่ยดูนี่เสร็จปุ๊บก็อาจจะตรวจเทียบกัน2ข้างดูเรื่องของไอ้ anteroroller ankle ว่ามันมีการเคลื่อนมากน้อยขนาดไหนส่วนใหญ่การตรวจพวกนี้จะต้องแยกเกรดเนาะเป็น1 2 3 1คือ ligament sprain ก็คือยืดออกบางส่วนแต่ยังไม่ขาดเกรด2คือขาดออกบางส่วนเกรด3ที่ขาดทั้งหมดเกรด 1เนี่ยคนไข้เป็นพวกอาจจะไปเล่นกีฬาอาจจะเดินได้เกรด 2เกรด 3เนี่ยบางปุ๊บลงน้ำหนักไม่ได้เลยจะปวดเยอะการรักษาก็ต่างกันพวกนี้ก็อาจจะจำเป็นต้องเอ็กซเรย์ดูเอาเรื่องของ factor อะไรต่างออกไปด้วยแล้วก็บางครั้งนอกจากตรงนี้ก็ดูว่ามี associate deltoid ligament injury ทางด้านmedial aspect ของตัวของ ankle ด้วยหรือเปล่านี่คือคร่าวๆในการตรวจร่างกาย